วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะกับวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่24เมษายนนะคะก็ใกล้จะสิ้นเดือนเมษายนแล้วนะคะเรื่องราวของความร้อนก็ยังคงร้อนระอุอยู่นั่นเองค่ะแต่เอาว่ายังไงนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนค่ะแต่ว่าใจอย่าร้อนตามกันไปนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของสาระสุขภาพดีติดตามกันได้เลยค่ะที่รายการของเราพบหมอรามาเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะตอน 5:00 นแบบนี้นะคะจนถึง 1:00 นนั่นเองค่ะทาง True Vision 42นะคะแล้วก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะเข้าไปทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะที่ Rama Channel เองค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกุ๊กไก่พรนพรัตน์หาสุจินค่ะและอาจารย์นายแพทย์ศิวดงวงศักดิ์ค่ะภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณกุ๊กไก่สวัสดีค่ะวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันนะคะสำหรับ Rama อัปเดตของเราอย่างแรกเลยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะหลายๆคนอาจจะยังสับสนกันอยู่เรื่องของสารเสพติดเพราะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีชื่อแตกต่างกันออกไปวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะคะในรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของยาเคเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรคค่ะหูดข้าวสุกโอ้เขาไม่ค่อยได้ยินผู้ชายไก่ได้ยินบ่อยไหมฮะไม่ได้ยินเลยค่ะ คืออย่างเต็มที่เลยนะคะที่เราจะรู้จักกันนั่นก็คือหูดใช่ไหมคะแต่ยิ่งพอมาได้ยินว่าหูดข้าวสุกเนี่ยฟังดูน่ารักดีฟังดูน่ารักแล้วถ้าข้าวสุกข้าวไม่สุกข้าวบูดข้าวนิ่มก็ไม่ได้ด้วยนะต้องเป็นหูดข้าวสุกนะคะจะเจอในช่วงของหน้าร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ยังไงและไอ้เจ้าหูดข้าวสุกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะส่วนบิ๊กสตอรี่วันนี้ค่ะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเขามีการแจกเป็น2วิตามินวิเศษนะคะสำหรับครอบครัวตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีเป็นตัวโฟลิกแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะเอาวิตามินเคสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะตั้งครรภ์ก็บอกว่าจะทำให้ส่งเสริมคุณแม่เองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับโฟลิกกันหน่อยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะว่าจะทำให้ป้องกันนะคะทำให้ลูกไม่พิการใช่ครับนะคะรวมถึงรัดคิวหมอวันนี้ค่ะจะได้พบนะคะกับอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชนั่นเองนะคะภาควิชาโสตศรนาสิกวิทยาค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามกันค่ะตอนนี้เรามาเริ่มต้นที่ช่วงแรกนะคะรามาอัปเดตค่ะเรามาอัปเดตวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับยาเคกันดีกว่าค่ะสำหรับเป็นยาเสพติดนะคะที่เขาบอกว่าออกฤทธิ์ทั้งทางจิตใช่ไหมคะทางจิตจิตแล้วก็ประสาทประสาทด้วยเองนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นค่ะที่จังหวัดชลบุรีค่ะอาจารย์ก็มีการรับแจ้งเหตุมาเองนะคะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นค่ะเข้ามาจัดปาร์ตี้เสพสารเสพติดมั่วสุมกันนะคะอยู่ภายในบ้านตั้งแต่ในช่วงกลางดึกค่ะแล้วก็ได้มีการแจ้งไปนะคะที่สภ.บางระมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบหน้าบ้านพบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะนะคะที่เป็นบ้าน2ชั้นค่ะพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณท้ายซอยนะคะของหมู่บ้านค่ะซึ่งก็พบมีรถเก๋งรถกระบะนะคะแต่งซิ่งเลยค่ะจอดอยู่ที่หน้าบ้านทั้งหมด4คันด้วยกันด้านนอกอีก2คันนะคะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปจู่โจมเพื่อตรวจสอบภายในบ้านนะคะพอเข้าไปด้านในค่ะก็พบนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายแล้วก็หญิงค่ะกำลังมั่วสุมกันอยู่นะคะจึงเข้าควบคุมตัวค่ะไว้ทั้งหมดได้28คนค่ะแบ่งออกเป็นชาย16คนนะคะแล้วก็ผู้หญิง12คนค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตรวจพบนะคะแล้วน่าตกใจมากกว่านั้นค่ะนั่นก็คือการตรวจพบยาเคค่ะบรรจุอยู่ในขวดน้ำอัดลมขนาดนะคะ250ซีซีจำนวน1ขวดค่ะอยู่ในเข็มฉีดยานะคะอีก1อันค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์การเสพติดการเสพยาเสพติดนะคะรวมไปถึงเศษผงสารเสพติดนะคะที่ติดอยู่บริเวณของถาดอีก1อันแล้วก็เครื่องไมโครเวฟนะคะ1เครื่องมีบุหรี่ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นค่ะพบว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยพากันเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาเที่ยวที่พัทยาแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะในช่วงของเทศกาลวันไหลโดยมาเช่าบ้านพักดังกล่าวนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,500 บาทคราวนี้เนี่ยพอเข้ามาพักกันแล้วเนี่ยก็ตั้งใจกันนั่นแหละที่จะมาสังสรรค์ที่ทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็ภายในบ้านนั่นเองนะคะแต่ก็เขาตั้งใจกันที่จะมีการเสพสารเสพติดข้ามวันข้ามคืนด้วยค่ะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเพราะว่าเสียงดังด้วยนะคะให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นค่ะก็เลยมีการแจ้งความไปยังสถานีตำรวจนั่นเองนะคะก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบสารเสพติดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องของ
สิ่งที่เราจะได้รู้กันนั่นคือเรื่องของยาเคว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาเคมันคืออะไรกันแน่คะอาจารย์ยาเคนี่เป็นตัวย่อค่ะนะครับมาจากสารเคมีชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเคตามีนแต่จริงๆมีหลายชื่อนะครับชื่อทางการค้ามีหลายชื่อเคตาว่าค่ะเคตาล่าค่ะเคตาล่าคาซิปโซอันนี้ไม่ได้เล่นมุกใช่ไหมคะใช่ครับมีหลายชื่อเลยอันนี้คือเป็นชื่อจริงๆใช่ครับแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่เราจะได้ยินทางสื่อทางรายการว่าเป็นยาเคยาเคสั้นๆใช่ครับแต่อย่างไรก็ดียาเคเนี่ยถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเนี่ยครับถือว่ายาเคเนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์ประเภทที่2ก็คือว่าเป็นยาที่มีอันตรายสูงที่แพทย์จะจ่ายให้กับผู้ป่วยเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นค่ะนะครับสาเหตุที่ทำให้ยาเคกลายมาเป็นปัญหาก็เพราะว่าวัยรุ่นนะครับบางกลุ่มนะครับได้นำยาเคมาใช้เป็นสิ่งมึนเมาคือยาตัวนี้มันออกฤทธิ์หลอนจิตและประสาทสร้างความมึนเมาให้กับผู้ที่เสพได้นะครับโดยทั่วไปนะครับจะนำมาทำเป็นผงนำมาสูดดมเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาแต่ไม่เท่านั้นนะครับบางคนไม่ได้ใช้ยาเสพติดชนิดเดียวไม่ได้ใช้ยาเคอย่างเดียวก็เอามาใช้ร่วมกับยาเสพติดอย่างอื่นใช้กับโคเคนใช้กับยาอีนะครับก็ใช้ร่วมกันไปได้ขออนุญาตถามอาจารย์เพิ่มนิดนึงค่ะ บอกว่ามีผลกับจิตและประสาทจิตกับประสาทเนี่ยมันแยกออกจากกันยังไงอะคะแบบมีผลยังไงคะประสาทก็คือสมองจิตก็คือจิตใจการรับรู้ความรู้สึกก็คือจะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของเขาได้ส่วนประสาทนี่คือเรื่องของสมองล้วนๆเลยใช่ไหมคะยาบางตัวกระตุ้นการทำงานของสมองสารเสพติดบางตัวสร้างความหลอนนะครับหลอนก็คือมันไม่ได้ใช้มันไม่เกิดขึ้นจริงเราก็จะรู้สึกผู้เสพก็จะรู้สึกหลอนๆสนุกสนานกันไปนะครับบางคนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษโอ้เหมือนที่เราเคยเห็นในข่าวหรือว่าในภาพยนตร์ครับนั่นก็เป็นมาจากใกล้เคียงมาจากเรื่องจริงใกล้เคียงกับเรื่องจริงนั่นเองนะคะที่บางคนก็บอกว่าเหมือนบินได้ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงแล้วคือมันก็ออกฤทธิ์กับร่างกายของเราโดยตรงเลยใช่ครับไปหลอนประสาททำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มสนุกสนานภาษาอังกฤษเราใช้คำว่ายูโฟเรียสนุกสนานแฮปปี้มีความสุขยิ่งได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆด้วยยิ่งสนุกกันไปใหญ่ค่ะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยความสนุกเนี่ยมันต้องแลกมากับสิ่งที่เราสูญเสียไปคือเราก็ไม่สามารถควบคุมกระบวนการความคิดไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้การรับรู้การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งทางภาพแสงสีเสียงพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่าสมองเราถูกร้อนอยู่แล้วทางร่างกายแล้วเราจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะยืนไม่อยู่ยืนเซ็งก็เป็นผลที่ตามมาจากการหลอนอ๋อค่ะนะครับการเดินทรงตัวก็ลำบากเคลิบเคลิ้มเอะอะหัวเอียงนอกจากนั้นร่างกายเราก็มีตาลายร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าสมองเนี่ยมันควบคุมร่างกายทั้งหมดเลยพอสมองมันหลอนเราก็ควบคุมการมองเห็นได้ไม่ดีควบคุมการเดินการเหินได้ไม่ดีนะครับร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์นอกจากนั้นถ้าใช้ในปริมาณมากๆครับยาพวกนี้ทำให้เกิดการหายใจที่ติดขัดด้วยนะครับพอกระทบการหายใจก็ลำบากแล้วนะครับนอกจากนั้นความคิดก็จะสับสนตาลายการรับรู้หรือว่าตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นผลของยาเคก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับคนที่เสพยาเสพติดที่เรียกว่ายาเคนี่แหละก็จะมีทั้งเรื่องของจิตแล้วก็ประสาทรวมไปถึงทางร่างกายเนี่ยหายใจติดขัดแน่ๆแล้วล่ะแล้วก็ตามคุณเนี่ยอาจจะมองอะไรค่อนข้างที่จะพร่ามัวไปแล้วนั่นเองนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเสพติดเป็นเวลานานมันจะเกิดผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวคือมันจะไม่สัมพันธ์กันมันมีความรุนแรงถึงระดับไหนบ้างอะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับการใช้ยิ่งเราเสพติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยร่างกายจะค่อยๆปรับสภาพทำให้ผู้ใช้ผู้เสพเนี่ยต้องเสพในปริมาณมากขึ้นเพื่อคงสภาพการหลอนคราวนี้ถ้าเราใช้ยาในปริมาณเยอะยามันก็จะไปทำให้เกิดปัญหาเยอะขึ้นคนไข้ก็จะขึ้นไส้อาเจียนชักพอชักเราก็ขาดอากาศกล้ามเนื้อก็ทำงานผิดปกตินะครับหรือถ้าเสพเกินกรรมหนึ่งนี่เขาบอกว่ามีผลทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับค่ะก็นอกจากเรื่องของระยะเวลาแล้วเรื่องของปริมาณในการเสพก็มีผลด้วยพอยิ่งบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นคิดว่าส่วนใหญ่นะคะมันจุดเริ่มต้นเนี่ยจะคิดว่านิดเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอเหมือนติดใจลองไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มใช่เพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆด้วยแล้วยิ่งถ้าเกิดเสพติดมาเป็นระยะเวลานานๆ
นะคะก็อาจจะมีผลต่อไปด้วยนอกจากเรื่องของชีวิตแล้วมันจะมีผลเรื่องของพิการทางสมองอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์พิการทำมันก็คงเป็นผลกระทบของยาที่มีต่อสมองการสั่งงานช้าร่างกายควบคุมตัวเองไม่ได้ไปทางรูปแบบนั้นมากกว่านะครับเหมือนอย่างที่เราอาจจะเข้าใจไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าเวลาที่คนเสพสารเสพติดเยอะๆเนี่ยเขาจะช้าสมมติเราคุยกับเขาไปสักหนึ่งประโยคละเขาจะนั่งคิดแล้วก็เงียบไปนานมากแล้วกว่าจะใช่เลยฮะการสั่งงานของสมองมันช้าลงใช่ไหมคะเหมือนกว่าจะเสียงเรากว่าจะเข้าไปแล้วกว่าจะตอบรับกว่าจะตอบคำถามเราแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่อาจจะหลงผิดไปแล้วติดไปแล้วแล้วก็อยากจะกลับตัวกลับใจล่ะคะอยากจะเลิกหรือว่าอยากจะกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเดี๋ยวนี้รัฐบาลเรามีศูนย์ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นตามโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับแผนกเหล่านี้เรามีแผนกรับผู้ป่วยที่ต้องการจะเลิกยาหรือว่าตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับถ้ามีหมอตามแผนกที่ต้องการเลิกยาท่านก็สามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านได้นะครับเพื่อที่จะเลิกยาแต่อย่างแรกนี่นะคะคืออาจจะต้องเปิดใจกับทางครอบครัวก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีการที่จะแก้ปัญหาเพียงแค่ตัวคุณเพียงคนเดียวอ่ะอาจจะไม่สามารถทำให้ปัญหานั้นเนี่ยมันหมดไปผู้ปกครองผมว่าผู้ปกครองสำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลแต่ส่วนใหญ่อาจจะให้ทำความเข้าใจอาจจะไม่กล้าที่จะไปบอกหรือเปล่าคะว่าเสพติดแล้วนะให้ความรักกับลูกๆหลานๆชี้ให้เห็นว่ายาเสพติดมีโทษอย่างไรเราไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนได้เยอะแยะเราไม่จำเป็นต้องไปแบบนี้นะครับไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ไปเที่ยวทะเลสนุกสนานได้แต่เราอย่าเอายาเสพติดเข้าไปมันส่งผลร้ายมากกว่านะครับค่ะยังไงก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากการป้องกันที่เราบอกเสมอแล้วค่ะว่าเรื่องของการป้องกันนะคะตั้งแต่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงปัญหาต่างๆภายในสังคมน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยจะพบมากเลยนะคะกับโรคนี้เองค่ะหูดข้าวสุกนั่นเองนะคะทางอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์ธีรพลค่ะได้ออกมาบอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของฤดูร้อนซึ่งร้อนมากๆเลยค่ะอาจารย์โอ้โหวันนี้ผมออกจากห้องผ่าตัดมาไม่อยากเดินข้างนอกเลยครับโอ้โหร้อนจริงๆช่วงเช้านะคะอุณหภูมิประมาณตอน9โมงเช้านะคะ35องศา9โมงเช้านิดๆครับคือเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่อยากจะไม่ตอนเที่ยงไม่ได้วัดนะคะว่าเท่าไหร่แต่แน่นอนเลยค่ะว่าเรื่องของอากาศร้อนก็นำพามาด้วยปัญหาอื่นๆอีกมากมายเองนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของเด็กนักเรียนค่ะกำลังปิดเทอมมันด้วยผู้ปกครองเนี่ยก็เลยมองหาเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปทำกันว่าจะเป็นทั้งการไปว่ายน้ำนะคะการไปออกกำลังกายไปสวนสาธารณะนะคะซึ่งเป็นสถานที่ค่ะที่มีคนทั่วไปแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าที่สถานที่แบบนี้เนี่ยนะคะยิ่งคนอยู่กันเยอะๆสิ่งที่ตามมาค่ะคือการสะสมเชื้อโรคต่างๆซึ่งสถานที่เหล่านี้นะคะหากไม่มีระบบการจัดการด้านสุขอนามัยที่ดีค่ะจะส่งผลให้เป็นสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่เชื้อโรคไปสู่เด็กเนื่องจากเด็กเล็กเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ค่ะทำให้ตอนนี้นะคะก็มีเชื้อโรคค่ะที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากๆแล้วก็โดยเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยที่พบบ่อยเลยนะคะที่ในสถานที่ที่มีความร้อนชื้นนั่นก็คือไวรัสหูดข้าวสุกนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าว่าไวรัสหูดข้าวสุกหรือว่าหูดข้าวสุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงโรคนี้มันเป็นได้ยังไงมันคืออะไรคะอาจารย์โรคหูดข้าวสุกมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสครับไวรัสตัวนี้ชื่อเรียกยากนิดหนึ่งมอลัสกัมคอนตาชิโอซัมถ้าไม่ได้เรียนมานี่อ่านไม่ถูกอ่านไม่ถูกจริงๆค่ะเคยเรียนมาอยู่ช่วงหนึ่งครับค่ะนะครับนะมอลัสกัมคอนตาชิโอซัมนะครับเป็นโรคหูดข้าวสุกซึ่งโรคนี้เป็นโรคผิวหนังที่พบบ่อยทั่วโลกนะครับไม่ใช่เกิดเฉพาะเมืองไทยหรือว่าเมืองที่หน้าร้อนแต่อย่างไรก็ดีอัตราการเกิดโรคเนี่ยจะพบมากในประเทศเขตร้อนซึ่งแน่นอนประเทศไทยไม่พ้นแน่นอนเลยครับและนอกจากนั้นเราก็จะพบได้ในเด็กอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปช่องทางการติดต่อของโรคก็คือจะติดต่อทางการสัมผัสทางผิวหนังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งซึ่งไวรัสชนิดนี้นะครับสามารถเข้าทางผิวหนังที่เป็นแผลนะครับแล้วก็แพร่กระจายจากผิวหนังจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้จากการสัมผัสนะครับค่ะคราวนี้เนี่ยเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยหรือเปล่าคะหรือว่าเกิดขึ้นเฉพาะในเด็กที่มีภูมิคุ้มกันที่อาจจะเด็กภูมิคุ้มกันเขายังต่ำอยู่เขายังต่ำอยู่นะครับชายหญิงเกิดได้ทั้งคู่นี่เป็นลักษณะถ้าดูจากภาพเป็นลักษณะของรอยโรคที่เกิดจากโรคหูดข้าวสุกจะเห็นว่าเป็นตุ่มๆนูนๆใสๆตรงกลางมีรอยบุ๋มขาวๆใกล้เคียงไข้สุกไหมครับ
ค่าอะไรนะใกล้เคียงข้าวสุกไหมใกล้เคียงก็ไม่ค่อยเหมือนเหมือนไหมครับก็มีความละไม้คล้ายละกันตุ่มใสๆตรงกลางเป็นรอยบุ๋มค่ะนะครับมักจะเกิดบริเวณไหนบ้างมันจะอยู่ในที่ที่อับชื้นครับเกิดในความร้อนก็จริงแต่ว่าที่อับชื้นจะเจอเยอะเช่นจากภาพก็ที่รักแร้ตามข้อพับนะครับข้อพับต่างๆตามขาหนีบข้อพับแขนขาหนีบก็คือจุดที่อากาศมันร้อนความชื้นสูงก็จะทำให้เป็นมากขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดีหากมีการแกะเกาหรือว่าทำให้เกิดการบวมการแดงผิวหนังอักเสบแล้วก็เป็นหนองได้คือเป็นตุ่มขึ้นมานั่นแหละพอเราไปแกะไปเกาพวกนี้ร่างกายเรามีเชื้อแบคทีเรียอยู่ที่ผิวหนังอยู่แล้วมันก็อักเสบติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตให้ดีว่าลูกๆหลานๆมีรอยโรคที่เป็นตุ่มนูนตรงกลางเป็นรอยบุ๋มอยู่ตามร่างกายของเด็กหรือเปล่านะครับระวังให้ดีนะครับอย่างที่ทางกรมอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยได้เตือนมาก็คือในสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนเนี่ยมักจะพบบ่อยๆใช่ไหมคะครับของการระบาดโรคนี้ตามสวนสาธารณะที่พาลูกหลานไปเดินเล่นสิ่งตามที่ที่ใช้ร่วมกันครับเช่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นเด็กนะบางทีเด็กคนนึงเล่นแล้วก็มีเชื้อโรคมาสัมผัสไว้อีกคนนึงก็ไปเล่นตรงจุดนั้นน้องก็ติดได้ตามสระว่ายน้ำพวกนี้ก็มีผลได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะเพราะว่าเป็นสถานที่สาธารณะเป็นสถานที่ที่คนหมู่มากเนี่ยเข้ามาใช้บริการนั่นเองนะคะคแล้วตัวเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างคะอาจารย์พวกนี้มันต้องสัมผัสทางผิวหนังที่มันมีแผลด้วยแผลแล้วก็แพร่กระจายพอสัมผัสเข้าแผลก็แพร่กระจายไปตามผิวหนังพูดง่ายคือถ้าเกิดน้องๆหนูๆเนี่ยร่างกายมีแผลอยู่แล้วอาจจะหกล้มมาหรือว่าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วมีแผลอยู่แล้วและไปสัมผัสตรงจุดนั้นที่บังเอิญมีเชื้อโรคตัวนี้อยู่พอดีใช่ครับก็จะเป็นใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นร่างกายที่ไม่ได้มีบาดแผลนะคะโอกาสติดน้อยครับโอกาสติดน้อยแต่ถามว่ามีไหมก็อาจจะมีบ้างครับผมอันนั้นมันก็กรณีสุดวิสัยนะครับแต่ถ้าลูกๆหลานๆเรามีแผลเราอย่าเพิ่งไปเล่นใช้สิ่งของร่วมกันดีกว่ารักษาแผลให้หายก่อนจะน้องจะได้ไม่ติดโอ้อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่านอกจากจะไปติดเชื้อโรคแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แพร่เชื้อโรคเองด้วยถ้าเกิดร่างกายมีบาดแผลเองนะคะเรื่องของใช้ส่วนตัวล่ะคะแบบนี้ต้องแยกออกมาเลยหรือเปล่าคะผ้าเช็ดตัวเอ้ยเครื่องนอนแน่นอนครับแยกการใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเราต้องแยกไม่ไปใช้ร่วมกันนี่คือผู้ที่เป็นแล้วใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับโดยทั่วไปเราก็แนะนำสำหรับคนที่ไม่เป็นอยู่แล้วค่ะว่าเราไม่ของใช้ส่วนตัวก็คือของใช้ส่วนตัวเราไม่ควรใช้ร่วมกันเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะแพร่เชื้อโรคของเราไปให้กับคนอื่นหรือเราเอาเชื้อโรคจากคนอื่นมาให้กับเราก็ได้ค่ะนะครับแล้วโรคนี้มันร้ายแรงขนาดไหนคะอาจารย์เป็นโรคจะหายได้ครับหายได้ไปเป็นแล้วต้องเป็นตลอดชีวิตไม่ไปให้คุณหมอรักษาเชื้อไวรัสพอร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันขึ้นมาร่างกายเราก็ไม่เป็นอะไรแต่ในช่วงที่เป็นเราก็ไปพบหมอผิวหนังนะครับส่วนใหญ่หมอก็ถ้าเป็นน้อยๆไม่เยอะมากน้องหมอก็สะกิดตุ่มออกให้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายน้องก็หายไปตามปกติก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงนะคะแต่ทางที่ดีก็สำหรับในช่วงปิดเทอมแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะออกไปสวนสาธารณะนะคะหรือว่าไปสระว่ายน้ำต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะด้วยการใช้บริการของคนหมู่มากนะคะอาจจะมีเชื้อโรคต่างๆแพร่ระบาดอยู่โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวดังนั้นอาจจะต้องดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปพอหลังจากใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยกันหน่อยละกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ย้ำเตือนไว้หน่อยละกันเพราะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กด้วยนะคะอาจจะต้องดูแลกันพิเศษสักนิดนึงค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอย่างที่บอกค่ะ Obis Story ของเราจะเป็นการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอีกหนึ่งสารที่จำเป็นมากๆนั่นคือโฟลิกนั่นเองนะคะจำเป็นค่ะสะสมไว้ก่อนการตั้งครรภ์นะคะเพื่อที่จะป้องกันลูกไม่ให้พิการนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ